ทางเรื่องที่หลายคนอยากรู้หนักมากนะฮะกับงานแต่งงานรอบ2ของชาคริตแย้มนามซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ไทยอยู่ที่สปป.ลาวเราก็เลยต้องไปถามจากคนใกล้ตัวครับเรียกว่าต้องอัปเดตนาทีต่อนาทีเลยทีเดียวถึงประเด็นงานวิวาห์รอบ2แบบสายฟ้าแลบของพ่อไม้ไม้เลื้อยชาคริตแย้มนามล่าสุดโลกโซเชียลก็แชร์ภาพถ่ายร่วมเฟรมเดียวกันกับสาวนอกวงการชื่อแอนภัทรารุ่งโรจน์ซึ่งเธอมีดีกรีเป็นเลขาส่วนตัวของบรุ๊คดนุพรนั่นเองค่ะงานนี้เพื่อนซีนักแสดงอย่างเกลือเจี๊ยบและอู๊ดจากซีรีส์ชื่อดังที่ร่วมแสดงกับหนุ่มชาคริตก็เปิดใจว่ามีโอกาสเจอสาวแอนในฐานะแฟนสาวของหนุ่มชาคริตและเห็นในรักครั้งนี้เป็นรักแบบธรรมชาติและเป็นในแบบที่หนุ่มชาคริตต้องการซะด้วยล่ะค่ะเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้พยายามจะปกปิดอะไรอยู่แล้วนะเวลาเราคุยเป็นไงช่วงนี้เป็นไงก็บอกมีแฟนอะไรเงี้ยเฮ้ยใครเขาเอารูปให้ดูอะไรเงี้ยก็คุยอ๋อดีๆเขาดูมีความสุขดีแล้วคือส่วนใหญ่เราเจอชีวิตรักเขาแบบโลดโผนไงใช่ไหมชีวิตรักเขาจะมือหวาหวามาคนนี้ก็ดูชีวิตรักเขาดูเรียบง่ายซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วเนาะคือเรื่องแต่งงานเนี้ยเขามาคุยเองดีกว่าอันนี้คือเราเป็นเพื่อนเรารู้สึกว่าถามเราเราตอบมันเป็นประเด็นสำคัญมากซึ่งเรา3คนไม่อยากจะพูดเองเราอยากจะให้เจ้าตัวเขาออกมาพูดดีกว่าเห็นเขามีความสุขอะไรที่เพื่อนเรามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยอยู่แล้วคือเราอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วฉะนั้นเราก็มองเห็นน่ะเขามีความสุขในเรื่องที่ดีอ่ะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเลย